อ่าโอเคครับสวัสดีครับเราจะมาเริ่มต้นบทถัดมานะครับซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ hard disk structure นะครับในเมื่อเราทำงานทางด้านดิจิตอลฟอร์เรนซีสนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาทางด้านดิจิตอลฟอร์เรนซีสนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องรู้จักนะครับว่าข้อมูลหรือยานหลักฐานที่เป็นดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะมาเป็นแานหลักฐานเนี่ย มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับก็ทุกอย่างที่เราจะต้องศึกษาถ้จาจะให้ถึงปัจจุบันนะครับเราจะต้องไปดูถึงจุดเริ่มต้นและสิ่งที่เป็นโครงสร้างตั้งแต่แรกนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมีการพัฒนายอย่างไรบ้างทำให้เราจะสามารถคาดเดานะครับว่าอนาคตจะเป็นได้ในเทนไหน,ไหนรวมถึงเราจะเข้าใจโครงสร้าง ของมันก็เหมือนที่เราจะต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับเหมือนการสร้างตึกหรือสร้างอาคารสูงๆเราต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อจะไปต่อยอดให้ได้สูงขึ้นเท่า,ามากเท่าที่กับน้ําหนักฐานจะรับได้นะครับอ่ะดังนั้นฮาร์ดดิสตัคเจอร์เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ด้านดิจิตอลฟอนติสจะต้องรู้นะครับก็คือต้นกําเนิดของฮาร์ดดิสหรือสิ่งที่ใช้บันทึกข้อมูลตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ พูดถึงฮาร์ดดิสนะครับหรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับความเป็นมาของเขานะครับเริ่มต้นในปีคิสตศักราช1956นะครับโดยบริษัทที่ชื่อว่า IBM นะครับ IBM เป็นบริษัทที่คิดค้นฮาร์ดดิสลูกแรกของโลกนะครับก็ได้สร้างฮาร์ดดิสในสร้างขึ้นมาในประวัติศาสตร์นะครับใน ส่วนของทางด้านฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับที่ท่านเห็นในรูปภาพเนี่ยก็คือฮาร์ดดิสตหนึ่งลูกนะครับถ้าท่านเปรียบเทียบกับบุคคลนะครับผมขออนุญาตตั้งชื่อว่าคุณเจนแล้วกันนะครับถ้าท่านเปรียบเทียบกับคุณเจนนะครับคุณเจนนั่งอยู่ด้านซ้ายมือของฮาร์ดดิสตนะครับที่เป็นแท่นโค้งๆซ้อนๆกันนั่นคือจานพลัตเตอร์ของฮาร์ดดิสตซึ่งใซส์เท่าตัวคนเลยเห็นไหมครับ เพลเพลใหญ่กว่าด้วยอันนั้นคือขนาดของฮาริสในยุคนั้นนะครับในปี1956นะครับมีชื่อว่าลาแม็กซนะครับลาแม็ก305นะครับโดยขนาดของพัตเตอร์หรือจานเนี่ยมีขนาด61เซนติเมตรนะครับโดยไซส์ถ้าเปรียบเทียบกับตู้เย็นจะขนาดเท่าตู้เย็น2ตู้นะครับตู้เย็น2ตู้แล้วก็คา p a c ซิตหรือความจุนะครับอยู่ที่ ห้าเมกะไบต์ใส์ขนาดนี้จุในห้าเมกะไบต์ครับถ้าท่านใส่เพลงปัจจุบันเข้าไปผมว่าก็ไม่สามารถรองรับได้แล้วนะครับแถมต้นทุนในการผลิตนะครับหนึ่งตัวหนึ่งฮาร์ดดิสตหนึ่ง,ง,งลูกเนี่ยใช้ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ห้าหมื่นเหรียญน,นะครับแพงมากนะครับแพงมากๆสํสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพียงห้าเมกะไบต์นะครับแต่แต่ถ้าไม่มีฮาดิสตลูกนี้ปัจจุบันก็อาจจะ ยังไม่พัฒนาไปสิ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เราไม่อาจทราบได้ครับเพราะว่าอาดีตเกิดขึ้นไปแล้วส่งผลให้ถึงปัจจุบันนะครับก็ถ้าปัจจุบันยังไซต์ใหญ่ขนาดนี้เราคงลําบากแล้วในการที่จะทํางานหรืออ,อใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับอ่าดังนั้นในอดีตจนถึงปัจจุบันไซต์ของฮาร์ดดิสต์เองถูกย่อส่วนลงมาให้เล็กลงเอ่อถ้าผมไม่นับ ตัวที่เป็นการ์ด SSD อะไรนะครับก็ฮาร์ดดิสที่เล็กที่สุดจะเล็กกว่า2.5นิ้วนะฮะผมเคยเจอฮาร์ดดิสที่ไซส์น่าจะประมาณแค่นิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งเนาะอ่าไม่ใช่2.5ครับคือแค่นิ้วครึ่งคือเล็กกว่านั้นอีกนะครับก็น่าจะเล็กที่สุดได้เท่านั้นแล้วก็จานพลัตเตอร์เขามีความบางมากอ่ะ <c oughs> ถ้าท่านไม่เคยแกะฮาร์ดดิสดูนะครับเดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างนะครับส่วนของจานฮาร์ดดิสนั้น เอ่อถ้าเป็นไซส์สามจุดห้าเนี่ยทุกอันเนี่ยที่ผมเจอมาหลายๆลรีห้อหลายๆชนิดนะครับท่านจะไม่สามารถทําลายมันได้ด้วยมือเปล่าเอ่อเช่นหักนะครับหรืองอได้ด้วยมือเปล่าจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเราถ้ามีมีจัดเอ่อที่ที่มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างจานพาัตเตอร์ไปให้ดูก็ได้นะครับให้ท่านไปลองไปลองดูไปลองงอดูนะครับว่าท่านสามารถงอได้ไหมนะครับส่วนถ้า ตัวฮาร์ดดิสตเจ้าตัวเล็ก2.5นะครับตัวจานพาัตเตอร์ของเขาเนี่ยจะสามารถหักได้ด้วยมือเปล่านะครับมันมันจะมีมีความเปราะบางคือแตกได้นะครับด้วยมือเลยหักได้ก็ไม่ได้เหนียวเท่าตัวใหญ่นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสตอย่างที่ทราบกันหรือ,อบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับก็คือถ้าเราเปิดฝามันออกมาเนี่ย สถานะของมันอาจจะเสียไปเลยหรือว่าฮาร์ดดิสต์น่าจะเสียไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทํางานของฮาร์ดดิสต์นะครับจะอยู่ในสถานะของสุญญากาศนะครับอยู่ในใน,ในไอแมกเนติกฟิลด์ของมันข้างใน,นครับจะเป็นสถานะที่ไรฝุ่นนะครับก็คือ,อคลาสร้อยนะครับคือดัชไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะทางานอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นสุญญากาศด้วยนะครับก็ทํางานอยู่ภาวะสุญญากาศก็จะทําให้ข้อมูลมัน มีโอกาสเสียหายได้น้อยนะครับเพราะว่าไม่มีฝุ่นเข้าไปรบกวนหัวอ่านถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าเขาเรียกว่าที่ท่านทําไฟกระชากอ,อะไรอย่างเงี้ยที่ทาให้ฮาร์ดดิสอ่ะที่เขาบอกหัวอ่านมันจิ้มลงมาในจานหมุนนะครับเพราะว่ามีการไฟกระชากก็จะทําให้จานหมุนมีความเสียหายได้ก็เคยเกิดแบตเซตเตอร์ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้พูดถึงต้งกนกําเนิดไปแล้วนะครับต่อมานะครับเมื่อเราพูดถึงฮาร์ดดิส์นะครับฮาร์ดดิสไดฟ์จะมีคําศัพท์อยู่สองอย่าง ค,คำศัพทสองอย่างที่เราใช้เรียกอ,อุปกรณ์ที่เรียกว่าฮาร์ดดิสนะครับจะมีสองสอง,สองชุดคำสั่งที่เราเรียกกันส่วนใหญ่จะเป็นคำว่า h y s i c a l drive Ph y s i c a l disk อ่าและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคำว่า Lo g i c a l drive หรือ logical volume นะครับสองชนิดนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับคำว่า h y s i c a l drive หรือ Physical disk เป็นคำเรียกฮาร์ดดิส์ที่เป็นชิ้นที่เป็น h y s i c a l นะครับที่แกะออกมาจากอา่าหรือท่านไปซื้อตาม ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับก็จะได้มาเป็นฮาร์ดดิสก์สี่เหลี่ยมๆอ่านั้นคือฟิสิกอลนะครับถ้าจะเรียกฟิสิกอลดาวหรือจะเรียกฟิสิกอลไดรฟ์หรือฟิสิกอลดิสก์ก็ได้นะครับความเป็นฟิสิกอลของมันก็จะเป็นตัวลูกๆเป็นที่เราสามารถจับต้องได้นะครับสังเกตว่าเมื่อท่านซื้อฮาร์ดดิสก์มานะครับเออไม่แน่ใจว่าจะให้ทุกที่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาจะต้องให้ถุงที่เป็นซองสีน้ําเงินโปร่งแสงนะครับอ่ะ ซองนั้นไม่ใช่ซองพลาสติกธรรมดานะครับเป็นซองที่เป็นป้องกันไฟฟ้าสถิตอ่ะเป็นซอ,องป้องกันไฟฟ้าสถิตบางท่านอาจจะงงคืออะไรซองป้องกันไฟฟ้าสถิตซองป้องกันไฟฟ้าสถิตมีไว้ใช้สําหรับป้องกันให้มือเรานะครับเวลาสัมผัสกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสมมติว่า,เ,าเราจับฮาร์ดดิสก์เนาะเราไปจับฝั่ง มันจะมีตัวแผงวงจรอ,อยู่ด้านล่างนะครับหรือเขาเรียกว่า PCB บอร์ดนะครับถ้าเราจับมือเราม,มือมนุษย์นะครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดฟาสติดท่านอาจจะเข้าใจดีเวลาบางครั้งไปโดนตัวเพื่อนหรือว่าประจบิดจะเปิดประตูเนี่ยที่เกิดเป,ป็นฟาสติดแล้วมันทําให้เราช็อตนะครับเราต้องชักมือออกนั่นแหละนะครับเในงานวิจัยนะครับสิ่งนี้มีโอกาสที่ทําให้เกิดขึ้นแล้วฮาร์ดดิส์เกิดความเสียหายข้อมูลเปลี่ยนแปลง ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มีงานวิจัยที่ที่ทดลองมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะครับข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเขาเลยใส่ซองที่เป็นป้องกันไฟฟ้าสถิตมานะครับอ่าก็เวลาอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะผมเคยได้มาเต็มเลยแล้วผมก็ทิ้งนะครับไม่ได้เก็บไว้รวมถึงไอ้ซองที่ใส่เมนบอร์ดมาด้วยนะครับก็จะเป็นซองป้องกันไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกันแต่ใส่เมนบอร์ดจะซองใหญ่กว่านะครับอ่า ดังน,นั้นบางทีเราอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้ในใน,ในการขนย้ายร์ดดิทได้ด้วยป้องกันเกิดความเสียหายอันนี้มันม,ม,นมีมันมีกรณีจริง,รงๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าแฮชเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็โอกาสเกิดขึ้นได้ยากแต่เขาบอกว่าด้านวิทยาศาสตร์ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเกิดขึ้นแล้วแก้นะครับด้านวิทยาศาสตร์จะจะจะ,จะเน้นเป็นแบบนี้มากกว่านะครับฟิสิกส์ข้าวได้ฟิสิกส์ข้าดิทนะครับ ก็จะต้องฮาร์ดดิสที่ได้มาจากโรงงานนะครับก็จะมีการจัดเลี้ยงข้อมูลเป็นเซกเตอร์มาแล้วนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่โรงงานแล้วที่เรียกว่า preformatted นะครับโดยผู้ผลิตเขาเป็นคนจัดการมาแล้วนะครับคาว่า preformatted นะครับไม่ใช่การฟอร์แมตที่ท่านคลิกขวาแล้วเลือก partition นะครับาการ f o ร m a t t e d นะครับเป็นการวางโครงสร้างของฮาร์ดดิส นะครับออกมาว่าฮาดีลุกนี้จะมีการแบ่งจานแม่เหล็กเป็นทั้งหมดกี่จานนะครับมีหัวอ่านทั้งหมดกี่หัวอ่านนะครับและมีการทำงานในรูปแบบของโปรโตคอลเลเวลใน ATA เวอร์ชันไหนเวอร์ชันอะไรนะครับในในในพวก PCB board จะมีการกำหนดพวกนี้เอาไว้นะครับก็อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการ pre formatted นะครับเป็นการ organize สค่คสนะค่ัตคัตคัตคัคตัตคคั ตั้งแต่โรงงานนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พูดถึงฝั่ง Physical d r i v e หรือ physical disk นะครับส่วน l o i c a l d r i v e หรือ logical volume นะครับก็คือการทำฮาร์ดดิสให้เป็น logical structure นะครับหรือการ format นั่นแหละอันนี้คือ format ในแบบของท่านละก็คือเราจะสามารถเลือกเลือกไฟล์ System ท,ที่จะเข้ามาจาัดก,การข้อมูล ว่าจะเอาใครนะครับอ่าจะเอาใครมาจาัดก,การเช่นพวก NTFS, FAT32, exFAT อ่านี้ท่านน่าจะคุ้นเคยดีนะครับการสร้างไฟล์ซิสเต็มขึ้นมานะครับคือจะเป็นตัวทำให้ฮาร์ดดิสสามารถเก็บจัดเก็บข้อมูลลงไปในสตอรจของตนได้นะครับซึ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูล หรือการจัดเก็บข้อมูลหรือเขียนข้อมูลลงไปนะครับไฟล์ซิสเต็มจะเป็นพระเอกในการช่วยท่านทำทั้งหมดนะครับดังนั้นสังเกตว่าเ,เวลาท่านจะใช้แฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสเมื่อก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เขาฟอร์แมตมาให้เมื่อก่อนเราจะต้องฟอร์แมตก่อนจะให้ส่วนนี้เป็น NTFS หรือจะให้เป็นแฟลชนะครับถ้าเกิดบางทีเราเอ,อ,อย่างแฟลชสามสองมันมีข้อจำกัดเนาะ จะใส่ไฟล์หนึ่งได้ใหญ่ไม่เกิน4กิกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจหลายๆท่านทราบหรือเปล่านะครับแต่น่าจะทราบกันแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยเจอปัญหานี้มาเมื่อก่อนเนาะตอนที่ยังไม่รู้จักไม่รู้จักพวกไฟล์ซิสเต็มอะไรพวกเนี้ยนะครับตอนที่ยังไม่ได้เข้าด้านฟอร์เอนซิสเอ่ายอมรับว่าเมื่อก่อนเราเราเราสมัยปี49 50เนี้ยเราจะดูหนังเถื่อนกันนนั้นยุคนั้นยังไม่มี Netflix นะครับแล้วก็ youtube ยังไม่ใช่ของ Google นะครับ อ่ะเราก็จะดูหนังตามเว็บออนไลน์แล้วก็เด็กไอทีครับก็ไปหาดูดมาเราจะดูดมาเป็นไฟล์ไฟล์หนังก็จะอยู่ที่ประมาณไซซิ่งประมาณสี่กิกวกว่านะครับเราก็จะมีแฟลชไดร์อันหนึ่งยุคนั้นแฟลชไดร์สักหกกิกนี่ก็ถือยืดละหกกิกเออแปดกิกเนาะแปดกิกอ่ะเราก็จะเอาหนังเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อที่จะไปเปิดในเครื่องเล่นนะครับไฟล์หนังไม่โยนลงไปนะครับมันขึ้นว่ามีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเก็บไฟล์ ่ะซึ่งตอนนั้นการฟอร์แมตแฟลชไดร์หรือทำไดร์เนี่ยเราจะใช้หลกัหลกๆเลยเป็น f ฟล32นะครับอันนี้คือข้อจำกัดของ f ฟล32ก็คือเก็บไฟล์ได้ขนาดตอนน่อ1ไฟล์ได้ไม่เกิน4กิกนะครับอันนี้คือข้อจำกัดของ f ฟล32นะครับดังนั้นก็เลยมีการสร้างไฟล์ซิสเต็มที่ชื่อ NTFS ขึ้นมาเพื่อแก้จุดบกพล้องจุดนี้นะตอนตอนที่ Windows เวอร์ชันไหนผมจำไม่ได้และ NTFS นี่เริ่ม น่าจะเริ่มที่ Windows NT นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะก็จะเริ่มมี NTFS เข้ามาเพื่อแก้เจ้าตัวจุดบอดของแฟลชสามสองนะครับแต่ปัจจุบันหลังจากช่วงนั้นไปสักพักหนึ่ง File System exFAT ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อปิดข้อบกพร่อง f ฟลชสามตัวนี้แล้วไปใช้ exFAT แทนโครงสร้างสตรักเจอร์พวกนี้คล้คลายกันนะครับคล้คลายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับอ่ะเรพ,พูดไว้แค่นี้ละกันส่วนถ้าท่านใดสนใจหรือว่า อยากจะรู้ก็ลองไปศึกษาดูว่าไฟลซิสเต็มมีโครงสร้างหรือสตัคเจอร์ยังไงนะครับเมื่อเวลาเราฟอร์แมตสโตรเรจของเรานะครับก็จะเลือกเป็นไดซ C ได้ d ได้ e อะไรพวกนี้ถูกไหมฮะอันนั้นก็คือเป็นที่ท่าน,านเรียกกันว่าพาร์ i ิชันนั่นแหละนะครับแต่ถ้าไปพูดในแง่ฟอ r ์เอนซคำว่าพาร์ i ิชันมันมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นวอลลุ่มนะครับ วอลลุ่ม C วอลลุ่ม D วอลลุ่ม E นะครับคํา d r i v รก็ไม่ค่อยใช้นะครับอะไรประมาณเนี้ยด้านฟิสิกส์ก็จะมีคำเฉพาะของเขาอยู่นะครับอ่าจารย์ขออนุญาตนิดนึงครับครับผมคือคือในฮาร์ดดิสก์มันมันมีอากาศกับมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สุญญากาศมันมีอากาศอครับมัน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 ไม่ใช่แว้ก๊าอ๋อมันเป็นระบบปิดอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้ดึงอากาศออกหมดเนาะมันคือมันมีอากาศแต่มันถูกเป็นระบบปิดขังเอาไว้ถูกไหมฮะไม่ไม่ปิดเด้ครับมันมีการปรับเรสเชอร์ได้ด้วยดึงเข้าดึงออกเหรอครับถ้าเพราะว่าแต่ว่ามันมันมันไอคอนคอมต์เมนเนชั่นก็คือเรื่องของของฝุ่นที่อาจารย์พูดถึงคลาสอะไรเนี่ยเรื่องการแต่ว่ามันมีอากาศอ่าถ้าอากาศเข้าไปมีโอกาสที่ฝุ่นจะปนเปื้อนไหมครับ ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีอากาศเนี่ยหัวอ่านของมันเนี่ยมันจะไม่มีไฟไฮด์ตัวมันเนี่ยทําหน,น้าที่เหมือนไอ้ตัวหัวอ่านเมันจะมีระยะระหว่างแฟลตเตอร์ที่จานเรียกรบ,บกับกระตัวอ่านเขียนอยู่อยู่อยูประดับหนึ่งมันเหมือนปีกเครื่องบินอะไอ้กดกลองเบนอลี่นะเพราะถ้ามไม่มีอากาศก,าก็จะบินไม่ขึ้นอ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมลองไปหาข้อมูลเพิ่มว่าอากาศนี้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ผมรู้ว่ามันมันคงสภาพของของอากาศเอาไว้แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีถ่ายเทอากาศเข้าออกด้วยหครับที่ผมได้ความรู้มาคือมี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 เว้นนะมีตัวปรับเพรสเชอร์ได้มีตัวปรับเพรสเชอร์ได้อ๋อโอเคครับนี่ความรู้ใหม่เลยครับเนี่ยโอเคขอบคุณครับ อ๋อมีอากาศได้ครับได้อ่ะคราวนี้จะเป็นฮาร์ดดิสไตร์นะครับสัคเจอภายในของฮาร์ดดิสนะครับก็การจัดเก็บข้อมูลนะครับของฮาร์ดดิสจะมีการจำลองนะครับความความการเกิดประจุไฟฟ้านะครับที่เขาใช้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมพูดถึงในความจุของ Physical disk นะครับภายในที่เราเห็นเป็นจานหมุนเป็นแม่เหล็กติฟิลเนี่ยสถานะที่มนุษย์ใช้นะครับปกติสถานะทางไฟฟ้าเราใช้เป็นออนออฟถูกไหมครับเป็นออนออฟพอมาเป็นมาเปลี่ยนนะครับเป็นการจัดเก็บข้อมูลนะครับเราจะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือเราจะใช้เป็น0ูนย์แทนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้คําว่าออนกับออฟนะครับหรือว่าเปิดกับปิดนั่นะแหละอ่ะภาษาไทยคือเปิดกับปิด ถ้าเราใช้เขามาเปิดปิดเปิดปิด,ดในการเก็บข้อมูลนะครับมันดูยุ่งยากในการที่จะแทนค่าลงไปนะครับถ้าเราจะใช้เป็นเขียนคขาว่า on off ลงไปตลอดนะครับดังนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนนะครับให้ค่าเหล่านั้นกลายเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นศูนย์หนึ่งให้มันดูง่ายมากกว่านั้นแทนนะครับแล้วก็อันนี้ท่านก็อาจจะไปดูเรื่องพวกบิตอะไรพวกนี้นะครับค่าที่เป็นบิตหนึ่งไบต์มีกี่บิตอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งไบต์มีกี่บิตหนึ่งเซกเตอร์มีกี่ไบต์อะไรพวกนี้ เดี๋ยวอาจจะได้ดูในส่วนของสุดท้ายนะครับไอเรื่องสุดท้ายคือเจ้าตัว partition and volume เดี๋ยวผมจะมีให้ลองสอนลอง decode ดูนะครับอการจัดเก็บข้อมูลพอใช้เป็น binary นะครับก็จะแทนค่า01 00001 00, 00, 01อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นเลขที่เราเรียกกันว่าเลขฐานนะครับ ตัวเลขที่เราใช้กันปกติเลขสิบเลข9ก้าเลขอะไรที่เราเขียนการคำนวณทั่วไปเราเรียกเลขฐานสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบเตอรี่เราเรียกเลขฐานสองนะครับเวลาเราแทนค่ามันจะมีะเขาเรียกว่าฐา,านสิบจะเป็นเท่านี้ฐานสองจะเปรียบเทียบเหมือนเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ค่าจริงๆแล้วมันจะไม่เท่ากันนะครับในเลขฐานสิบกับฐานสองครับฐานสิบมันจะลงตัวเป็นหนึ่งพันสมมติหนึ่งพันนะครับ ฐานสองจะได้หนึ่งพันยี่สิบสี่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็มันจะเป็นคู่ขนานกันเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับ <c oughs> แล้วก็ฮาร์ดดิสนะครับตั้งแต่นานมาแล้วนะครับในยุคตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับโครงสร้างจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะมีโครงสร้างที่ เหมือนกันเกือบทั้งหมดนะส่วนเทคโนโลยีต่างๆที่เขาไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะครับให้มันเมื่อก่อนเนาะมันจะมีชั้นเดียวเลยเดี๋ยวนี้ก็เอาพลัสเตอร์มาซ้อนกันนะครับหนึ่งพลัสเตอร์มีหน้า A หน้า B เอ้ย ยังไงวะอ่าแล้วต่อกันผมเริ่มเรครับได้ครับได้ครับขอให้ครับพอดีไฟดับนะฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตน่าจะตัดไปเลย,เลยก็เดี๋ยวใช้โทรศัพท์แทนแล้วกันนะครับถ้าเสียงขัดขาดห้หายก็แจ้งนะครับพิมพ์มาก็ได้ผมเห็น เดี๋ยจะได้ปรับอินเทอร์เน็ตนะฮะอ่าโอเคครับเดีว <c oughs> เรามาต่อกันนะครับก็เมื่อกี้พูดถึงการบันทึกข้อมูลนะครับในลักษณะของบาร์เรี่นะครับบารี่ก็เปลี่ยนมาจาก01 on off นะครับเป็น01นะครับอ่าเมื่อกี้น่าจะถึงสไลด์นี้เนาะก็สมัยก่อนนะครับยุคเก่าที่อดีตมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีคงเป็นมีจานหมุนอยู่ถามว่า เอ่อทำไมเราไม่ใช้เป็น SSD ไปทั้งหมดนะครับทำไมเราไม่ใช้เป็น M2 ไปทั้งหมดทำไมเรายังคงใช้อยู่ส่วนที่เป็นจานหมุนหรือแมกเนติกฟิล์เนี่ยอยู่นะครับยังใช้เป็นสำหรับสตอเรจเราต้องเรียกว่าสตอเรจหลักๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยท่านจะทราบกันดีว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บปัจจุบันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับ Data Center เอ่ย อ่าหรือจะเป็นถ้าท่านจะพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ท่านใช้กันไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับถ้าท่านมานั่งคิดจริงๆนะครับว่าข้อมูลที่ท่านลงไปในนั้นรูปภาพวิดีโอท่านคิดว่ามันไปเก็บไว้ที่ไหนครับก็ต้องเป็น Cloud Storage นะครับ Cloud Storage ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นเก็บข้อมูลอยู่เยอะๆรวมกันอยู่ที่เดียวนะครับแล้วส่วนใหญ่ พอเป็นข้อมูลเยอะๆนะครับถ้าเราจะใช้เป็นการ์ดทั้งหมดอ่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างรูป Storage Media ให้ท่านเห็นว่าอะ M2 ก็ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับ NAS T แล้วเหมือนกันนะครับแต่ในแง่กับกันนะครับมันก็จะค่าใช้จ่ายสูงนะครับปัจจุบันนะครับผู้ให้บริการเหล่านั้นก็ยังคงใช้แบบผสมเรียกว่าแบบผสมแล้วกันเนาะก็คือยังเป็นมีจันหมุนอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นการ์ดด้วยนะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะจะใช้สตอรเรจหลายๆตัวก็เมนเลยก็คือเป็นการ์ดนะครับแต่การ์ดหนึ่งก็2เทราไบต์แค่นั้นนะครับเครื่องหนึ่งก็จะมี2การ์ดก็เป็น4เทราไบต์นะครับส่วนตัวที่ใช้รัน OS หรือระบบปฏิบัติการก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสตอรเรจเหล่านี้ไม่ได้ใช้ เอา OS ไม่ได้ใช้ความเร็วมากก็แค่มีหน้าที่รับ Data มาแล้วก็ส่งต่อให้ตัวการ์ดเขียนข้อมูลอ่านข้อมูลเท่านั้นเองนะครับดังนั้นยังเป็นระบบผสมอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็น user use ทั่วไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่เราซื้อคอมพิวเตอร์มาเพื่อเล่นเกมอะไรอย่างเดียวเนี่ยเก็บข้อมูลก็จะมีผสมเป็นเจ้าตัวฮาร์ดดิสตหรือแมกเนติกฟิล์นี้อยู่ด้วยนะครับถามว่าแตกต่างกันเรื่องความเร็วอย่างเดียวหรือไม่นะครับก็ มีเรื่องอการกู้ข้อมูลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับถ้าเป็นลนักษณะของการ์ดพวกชิปต่างๆ M2 SSD เหล่านี้นะครับถ้าเกิดความเสียหายหรือสตอ r เรจพังก็คือคำว่ากู้ข้อมูลอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับถามอ้าก็ชิปออฟมีไม่ใช่เหรอมีเทคโนโลยีชิปออฟอ่ะการชิปออฟนะครับเป็นนำชิปที่เก็บข้อมูลมาวางบนแท่นที่อ่านข้อมูล แต่ข้อมูลเหล่านั้นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีการเข้ารหัสทั้งหมดก็จะทําให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้อยู่ดีนะครับดังนั้นโอกาสที่จะกู้ข้อมูลจากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปได้ยากนะครับก็เป็นประมาณนั้นเขาก็เลือกใช้ฮาร์ดดิสนะครับที่จะเป็นการเก็บข้อมูลแต่ข้อเสียมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นฮาร์ดดิสมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับก็คือ,อความเร็ว อ่าอันนี้คือเรื่องหลักๆเลยเรื่องความเร็วนาอเราจะมองเรื่องการใช้งานเนี่ยความเร็วจะมาก่อนนะครับถัดมาก็คือมันเซนซิทีฟกับการสั่นสะเทือนนะครับถ้าให้ท่านทําตกระหว่างฮาร์ดดิสจานหมุนที่เสียบใช้อยู่แล้วตกระยะแค่ประมาณ1ิบเซนติเมตรกับฮาร์ดดิสที่เป็น SSD หรือ M2 ตกระยะสิบเซนติเมตรอันไหนจะพังอันไหนจะมีโอกาสสูญเสียข้อมูลมากกว่ากัน <c oughs> ก็ต้องเป็นฮาร์ดดิสจานหมุน นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดแบนเซกเตอร์อาจจะเสียไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เป็น SSD ก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะครับรวมถึงถ้าเจอสนามแม่เหล็กที่หนาแน่นกว่าเช่นใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ฮาร์ดดิสเสียหายได้นะครับหรือเรื่องความจุนะครับความจุเจ้าฮาร์ดดิสเป็นข้อดีก็คือในความจุที่ขนาดเท่ากันนะครับฮาร์ดดิสจะราคาถูกกว่านะครับแต่ก็ จุเยอะไปความเร็วน้อยก็รู้สึกเอื่เอเฉยอยู่ดีนะครับเหมือนอในไซส์ที่เท่าๆกันแต่ว่าเราอาจจะเลือกอยากเลือกไอที่เป็น s อเมากกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับปัจจุบันก็มีเอ d ดีที่ราคาค่อนข้างลงเยอะแล้วนะครับทเทียบเทกันคนก็หันมาใช้พวกนี้แล้วมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามองในแง่ก,กู้ข้อมูลเราก็ยังอยากจะให้เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หมุนอยู่ถ้าเป็นข้อมูลที่ คาดหวังว่าจะกู้กลับมานะครับอ่ะอันนี้เป็นโครงสร้างของฮาร์ดดิสนะครับส่วนประกอบมีไม่เยอะนะครับหลักๆก,ก็เท่านี้จะเปลี่ยนมากี่เจเนเรชันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับจะต่างก็แค่ตัวคอนเนคเตอร์ด้านล่างที่ท่านเห็นนะครับนั่นเป็นยุคข,ของ IDE นะครับยุคข,ของ IDE แล้วก็จะใช้เป็นสาย power c o n n e c เตอรที่เป็น m o l ลกนะครับเป็นโมเลกก็ ตอนนั้นความเร็วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นพินที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าจำนวนพินหกสิอะไรหรือไงเนี่ยแหละมันเยอะ,อะครับสามสอสพินเนี่ยแหละมันก็จะเยอะหน่อยนะครับสําหรับเชื่อมต่อหรืออินเทอร์เฟซนั่นเองปัจจุบันเราใช้เป็น Sa ตา a แล้วนะครับเป็นสตาแล้วอ่ะส่วนประกอบหลักๆที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นส่วนของ จานหมุนนะครับจานหมุนเราจะเรียกว่าพลัตเตอร์นะครับเมื่อกี้มีท่านพูดเข้ามาว่ามีจานหมุนเป็นพลัตเตอร์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นหัวอ่านหรือเฮดเฮเดอร์นะครับก็การทํางานของหัวอ่านก็จะอยู่ปลายของเจ้าตัวแอคคูเลเตอร์อาร์มนะครับส่วนที่ยื่นเข้าไปในส่วนของจานหมุนนะครับส่วนเอ่อที่เป็นสนามแม่เหล็กที่ทําให้ตัวแอคคูเลเตอร์อาร์มขยับนะครับ จะเป็นตัวด้านด้านล่างเป็นไวส์คอยนะครับจะเป็นมีแม่เหล็กประกบกันบนกับล่างนะครับสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เจ้าตัวไอตัวแอคูเลเตอร์อาร์มมันขยับนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อระบบเขาเรียกว่าการอ่านจากอะแอนาล็อกออกมานะครับตั้งแต่หวัวอ่านเนี่ยส่งต่อมาถึงตัวต้นทางของแอคูเลเตอร์อาร์มแล้วก็แปลง นะครับจะมีสายเชื่อมไปทางแผงสีขวาข้างขวาสีทองทองนะครับมันจะเป็นสายงอโคง้งนค้งตรงนี้ขออภัยครับพอดีผมใช้เมาส์ไม่ได้นะครับจะเป็นส่วนนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสายโค้งโค้งนะครับอ่านข้อมูลมาจากหัวอ่านนะครับแล้วก็ส่งต่อมาถึงนี้ส่งปึ๊บมาถึงส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตัว จานหมุนหัวอ่านเนี้ยกับ a c c u เ a เตอร r อารส่งข้อมูลไปยันถึง PCB บอร์ดด้านล่างนะครับแล้วก็แปลงข้อมูลเป็นดิจิตอลออกไปทางพวกอินเทอร์เฟสพวกนี้นะครับเนี่ยปัจจุบันไม่ไม่ใช่ตัวนี้แล้วนะครับปัจจุบัน IDE ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยโครงสร้างฮาร์ดิสมีประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย ปัจจุบันก็ยังคงเป็นโครงสร้างลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็ยังโครงสร้างแบบนี้ไซส์ก็ยังมี3.5 2.5เหมือนเดิมนะครับส่วนแต่ละยี่ห้อการออกแบบไม่เหมือนกันนะครับอย่างยี่ห้อนี้ก็จะไม่มีตรงกันตรงนี้เลยนะครับบางยี่ห้อจะมีสร้างเจ้าตัวบอดี้สีดำๆเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นส่วนๆกันๆขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างที่เขาอ,ออกแบบมาเป็นโล่งๆแล้วก็วางบนสปินเดอร์ สปินเดลนี่คือมอเตอร์นะครับวางตัวจานบนสปินเดลแล้วก็ปล่อยให้หมุนอิสระอย่างนี้เลยแล้วอันนี้น่าจะรู้สึกว่าไม่มีเขาเรียกว่าผมจำไม่ได้เรียกว่าอะไรเนาะที่มันจะเป็นที่พักหัวอ่านนะครับหัวอ่านเวลาไม่ทํางานแล้วเขาก็จะกลับสู่โหมดโฮมน่าจะเป็นโฮมเนาะเรียกว่าโฮมหัวอ่านก็จะถอยออกมามีจุดพักหัวอ่านอยู่อันนี้ไม่มีนะครับก็อาจจะเมื่อไม่ทํางานแล้วก็อาจจะอยู่แค่ขยับ ถอยขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วแต่การออกแบบของอบริษัทที่เขาผลิตฮาดดิสนะครับอ่าออาทำไมสไลด์นี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยนะฮะแปบบหนึ่งสไลด์ผมเองไม่เปลี่ยน อ่าโอเคนะครับเวลาเราพูดถึงฮาร์ดดิสนะครับเราก็จะพูดถึงพวกเป็นจานแม่เหล็กเป็นหลักนะครับก็ข้อเสียข้อดีผมพูดไปแล้วนะครับก็เรื่องความเร็วของการอ่านเขียนเนี่ยมันก็จะไปขึ้นอยู่กับไอ้รอบที่หมุนใช่ไหมครับปัจจุบันเนี้ยท่านจะพบอยู่2เาเรียกอะไรนะ2ความเร็วนะครับคือ7,200รอบกับ5,400รอบถูกไหมฮะน่าจะเหลือแค่นี้แล้ว แต่ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่เจ็ดันสองไม่แน่ใจว่ยังมีห้าพันสี่รอยรอบอยู่ไหมนะฮะแต่ก็ยิ่งหมุนเร็วก็มีโอกาสอ่านเขียนได้เร็วกว่านะครับแต่ก็มันมันก็มีอ่อรู้สึกว่าที่ผมเคยคุยกับนักวิจัยที่เขาอยู่บริษัทอ่ผลิตฮาร์ดดิสนะครับตอนนั้นนะี่ยฮาร์ดดิษยังมีแค่สูงสุดแค่หกเทราไบต์เองนะครับตอนนั้นนะฮะตอนนั้นเหมือนสามสี่ปีแล้วฮะ เออประมาณห้าปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเข้ามาฟอร์นซิ์ใหม่ๆน่าจะมีประมาณแค่6กเทราไบต์หรือสี่เทราไบต์นี่แหละนะครับแต่เขาบอกว่าในห้องแลบอ่ะจริงๆแล้วความจุของฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันไปถึงยี่สิบเทราไบต์แล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่สามารถเอามาใช้งานจริงได้เพราะว่าฮาร์ดดิสต์ที่มันหมุนเร็วมากๆมันจะมีความร้อนนะครับเขาทําให้อ่านได้เยอะจุได้เยอะอ่าแบบอ่านได้เร็วมากเขียนได้เร็วมากแต่ว่าเออมันใช้ความร้อน มันเกิดความร้อนเยอะในการหมุนนะครับมันก็เลยทําให้ไม่สามารถออกมาใช้งานได้จริงนะรอันนี้เขาแชร์ให้ฟังนะครับผมก็ไม่เคยเห็นว่าในห้องแลบมันเป็นยังไงเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขาก็จะมีนักวิจัยทางด้านของเขานะครับเดี๋ยวผมคงไปถามหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องไอ้อากาศอะไรพวกนี้อาจจะไปขอความคำปรึกษาจากเขาเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวจะเอามาแชร์เพิ่มเติมให้ท่านว่าไอ้อากาศนี่มันคืออะไรเลยไงอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลมาก่อน นะครับแล้วก็ฮาดดิส์เนี่ยเวลามันเจอการกระแทกแรงๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะข้อมูลบางอย่างหายไปเลยรวมถึงถ้าหัวอ่านเสียอ่าเคยมีคำถามผมว่าฮาดดิส์เสียซ่อมได้ไหมนะครับเช่นหัวอ่านเสียเอ่อ p c b บบอร์ดเสียแม่มอเตอร์เสียอะไรเงี้ยนะครับถามว่าซ่อมได้ไหม ก็มีบางหน่วยงานนะครับที่มี performance ในการที่จะซ่อมฮาร์ดดิสเหล่านี้นะครับแต่มีแต่นะครับมีแต่คํว่าซ่อมได้ไมซ่อมได้นะครับแต่มีแต่ก็คือคำว่าซา่อมหมายถึงเปลี่ยนอะไรนะครับแต่มันจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่คอนเฟิร์มไม่การันตีนะครับเพราะว่ามีเคสอันนี้เขาลองทำเขาเขาเขาได้เจอหลายๆเคสนะครับก็คือถ้าตัว PCB board เนี่ยมันไหม่ มันมีมันมีตัวหนึ่งที่ไหม้นะครับมันมีชิปอะไรสักอย่างอเป็นไดโอดหรืออะไรสักอย่างมันไหม้นะครับมันทาให้ฮาร์ดิสเสียแล้วก็เขาต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับก็ไปหาฮาร์ดิสรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับซีเรียลนัมเบอร์ใกล้ๆกันหามาได้ด้วยอ่าซื้อมาแล้วเปลี่ยนก็ใช้ไม่ได้นะครับไปพยายามหาเปลี่ยนหลายๆอันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลย คุยกับเขาว่าจริงๆแล้วเรา,เราจะมีผมไม่ยังไม่เคยทำแต่ว่าที่ที่เคยคุยกับทฤษฎีทางเฮดออฟฟิศบริษัทผมเนี่ยสั่งฮ่องกงครับเฮดออฟฟิศของผมตีดที่ฮ่องกงเขาก็เคยซ่อมฮาร์ดดิสต์เขาบอกว่ากรณีฮาร์ดดิสต์ที่เวลาซ่อมเคสที่มีปัญหาเยอะที่สุดก็คือเจ้าตัว PCB b บ a r อร์ดนะครับคือบางครั้งการเข้ารหัสของชิปบน PCB เนี่ยมันน่าจะมี สิกเนเจอร์ของมันนะครับเฟิร์มแวร์ s ิกเนเจอร์ของมันอะไรพวกนี้นะครับมันทําให้ต่อให้เราไปหารุ่นที่ใกล้เคียงหรือลายผลิตใกล้ๆกักกกนมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ซัพพอร์ตกันกับอุปกรณ์ภายในอะไรแบบเนี้นะครับซึ่งหมงก็มองว่าอ่าถ้าเป็น PCB ีบอร์ดได้ยากนะครับแต่จากที่ฟังประสบการณ์กันที่คนที่เขาซ่อมฮาร์ดดิสต์มานะครับโอกาสที่จะ,ะใช้ได้ก็จะมีเงี้ยหลกัหลกๆเลยถ้าเป็นมอเตอร์ มอเตอร์เนี่ยมีโอกาสได้นะครับไอตัวแกนมันนะ่ะถ้าเปลี่ยนแต่มอเตอร์ถอดยากมากนะครับมอเตอร์เนี่ยต้องมีที่ถอดเฉพาะแต่ผมไม่เคยถอดได้นะครับเพราะนั้นที่แกะมาทําลายนะแต่จะถอดให้มันออกมาไปสมบูรณ์เนี่ยก็ยังไม่เคยทํานะครับแต่จานยิมเคยนะจานยิมท่านเคยเคยเคย,เคยซ่อมหัดดิบนะครับแต่ผมยังไม่เคยผมเคยแตะชิปออฟก็ตัวชิปโทรศัพท์นะครับชิปออฟเป่าอุ้อนออกมาแล้วก็มาอ่านในแท่น อ่านชิปอะไรเงี้ยเคยนะครับแต่ฮาร์ดดิสเนี่ยโอกาสซ่อมและใช้งานได้ก็ผมให้ตีเป็นอ่เป็นมีโอกาสแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่เอาคาว่าเป็นไปได้หรือว่าอะไรเงี้ดีกว่าเอาคาว่ามีโอกาสที่จะซ่อมและใช้งานได้แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือให้ดูที่ภาพนะครับให้ดูที่ภาพเป็นตัวอย่างนะครับที่ ให้ทำให้เห็นง่ายๆนะครับว่าเจ้าตัวสี่เหลี่ยมแนวแลวนาบด้านแนวนอนที่อยู่ด้านล่างสี่เหลี่ยมแนวยาวแบนๆนะครับให้คิดซะว่าเป็นจาน,นหมุนจานฮาดดิสนะครับเป็นแมกเนติกฟิลด้านล่างเป็นฐานของเจ้าตัวจานดิสต์นะครับแล้วการเขียนข้อมูลนะครับที่ท่านทราบว่าเป็นแบตเตอรี่ให้จําลองว่าเป็นเนี่ยมันจะมีพินอยู่บนฮาดดิสนะครับเป็นยกกับตั้งไอายกกับนอนลงนะครับยกลงยกลง อ่าให้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์คือพินอยู่แนวระนาบนะครับหนึ่งคือดีดขึ้นมาอ่าให้ให้ให้จำลองจาลองว่าเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างภาพลักษณะของฮัตติสในที่การเขียนข้อมูลนะครับก็มีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลก็เป็นอย่างนี้นะครับยกขึ้นยกลงนะครับก็กำลังอ่ามีการเขียนก็จะโดนดีดครับตหัวอ่านจะทำยิงเขาเรียกอะไรยิงสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างลงไปครับถ้าพิพินเนี่ยมันดีดขึ้นมานะครับก็จะมีการขึ้นหรือลงแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆมันไม่ได้ใหญ่นาดนี้นะครับคือจําลองให้เห็นนีเฉยเป็นเขาเรียกว่าสร้างให้เห็นภาพให้มองเห็นภาพตัวอย่างนะครับไอบแบตเตอรี่ที่เราพูดถึงการการอ่านการเขียนเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเมื่อเราพูดถึงฮาร์ดดิสก์นะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงอินเทอร์เฟซหรือพอร์ตการส่งรับส่งข้อมูลนะครับ ที่เป็น The, uh, S, uh, IDE ไปแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงคำว่า SATA ก็ไม่ได้นะครับ SATA คือพอร์ตที่เป็นอินเทอร์เฟซรับส่งข้อมูลที่เรายัางใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับคำว่า SATA นะครับก็คือมาจากตัวผสมกันระหว่าง S ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ ATA นะครับ ATA ก็คือมาตรฐานการรับส่งข้อมูลนะครับ เป็นมาตรฐานที่คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทางานของฮาร์ดดิสก์นะครับก็คือ ATA Command นั่นเองนะครับแต่ว่า ATA ก็ไม่ได้ใช้ควบคุมการทางานฮาร์ดดิส์อย่างเดียวนะครับยังใช้กับพวกตัวจะเก็บข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับก็พวกอันที่มาใช้โปรโตคอลตัวนี้นะครับถ้าถ้าเป็นพวกสตอร a g e บางอันอาจจะเป็นใช้เป็น USB ถูกไหมครับ อ,อย่างฮาดดิส์พวกนี้ก็จะใช้เป็น ATA นะครับโดยเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือจะเป็น IDE ที่ที่ผมพูดถึงไปนะครับเริ่มแรกเป็น IDE ครับ IDE ก็จะเป็นพวกที่เขาเรียกกันว่า PIO นะครับเป็นตัวย่อ PIO นะครับก็คือโปรแกรม Input Output นะครับก็อ่านอ่านเขียนก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่บิตเหล็กก็ยังน้อยอยู่นะครับส่วน การใช้งานก็ยุคผมน่าจะไม่ทันนะตัว IDE ยุคแรกเพราะว่าผมมาใช้ IDE ก็เป็นตัวที่กำหนดไอ้มาสเตอร์กับสลัได้แล้วนะครับก็คือเป็นตัวหลักหรือตัวรองอะ่ะมันจะเป็น ATA หนึ่งแล้วนะครับก็คือเอาตัวพนะินน่ะกำหนดได้ว่าตัวนี้เป็นมาสเตอร์นะอแต่ก็ต้องเป็นโครงสร้างของเขาเนี่ยนะผมไม่แน่รูปหด,ดิษรูปเมื่อกี้มีบอกหรือเปล่าไม่มีนะอ่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับตัวจัมจัมเปอร์บล็อก เนี่ยครับเนี่ยจัมปเปอร์ตรงเนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่ทันก็จะมองว่าผมอยู่ยุคไหน,นครับอยู่ยุคหินหรือเปล่าก็คือสมัยก่อนนะครับฮาด,ดิสตเอ่อจะไม่รู้ตัวเองว่าเราจะต้องเป็นตัวที่บูตก่อนหรือบูตหลังถ้าเกิดท่านใส่ฮาด,ดิส์มากกว่านหนึ่งลูกนะครับเขาก็เลยใช้จัมปเปอร์ตัวเนี้ยมันจะมีเขี้ยวทั้งหมดหกอันนะครับแต่ละฮาด,ดิสตแต่ละลูกก็จะบอกว่าถ้าท่านใส่เขี้ยวแบบนี้ ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้จะเป็นสถานะเป็นมาสเตอร์ก็คือจะรันเป็นลูกแรกเป็นเฟิร์สบูตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละยี่ห้อก็อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะขวาบ้างซ้ายบ้างนะครับอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ผมผมน่าจะยุคเป็น ATA 1แล้ว ATA IDE ตัวแรกยังไม่ยังไม่น่าจะไม่ทันนะครับอันนี้ผมมาเป็น ATA 1แล้วก็คือสามารถกำหนดมาสเตอร์ได้นะครับส่วน ATA 2นะครับก็มีการอัปเกรด เรื่องการรับส่งข้อมูลนะครับให้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มสร้างาสร้างเจ้าต,ตัวที่ชื่อว่า logical block addressing ขึ้นมาหรือ LBA นั่นเองนะครับ LBA ก็คือเหมือนกับว่า,ากําหนดให้เป็นแทนค่าในฮาร์ดดิสก์ได้แล้วนะครับเป็นเป็นบล็อกบล็อกสร้างเป็นบล็อกบล็อกนั่นเองนะครับส่วน ATA 3มี เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับก็คือเซลล์มอนิเตอร์링แอนาลิซิสแอร์รีพอร์ตติ้งครับก็คือตัวย่อคือสมาร์ทนั่นเองนะครับสมาร์ทมีหน้าที่เหมือนหมอครับบอกสุขภาพของฮาร์ดดิสเราสามารถเช็คได้ฮาร์ดดิสลูกนี้ทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมงเคยทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมงหัวอ่านยังดีอยู่ไหมออหมอออะไรนะระบบไฟ5โวลต์ยังดีอยู่ไหม รู้สึกจะมีโ้าวนกับโวลวนนะฮะไฟของฮารดิสนะครับอไฟยังดีอยู่ไหมอ้ยง,ง่ายหัวอ่านยังอ่านอยู่ไหมหัวอ่านมีกี่หัวหัวอ่านนี้ยังโอเคไหมหรือว่าเริ่มเป็นแย่แล้วมีแบตเซกเตอร์ไหมอะไรเงี้ยนะครับสมาร์ทเขาจะเป็นตัวจัดการพวกนี้นะครับก็ช่วยรายงานสุขภาพฮาร์ดิสให้เราได้นะครับ a t a c นะครับอพอมาถึงยุคของ a t a c ก็มีตัวเพิ่มเข้ามาคือ Host Protected Area อันเนี้ยท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับ Host Protected Area เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของเจ้าตัวฮาร์ดดิสที่ใช้โปรโตคอล ATA กำหนดหัวอ่านได้นะครับสมมตุติท่านฮาร์ดดิสเอาผมพูดในยุคเก,ก่าๆแล้วกันฮาร์ดดิสที่มีขนาด500กิกนะครับ500กิกแล้วท่านต้องการที่จะให้มันโชว์แค่490 มันก็จะกําหนดหัวอ่านให้อ่านแค่นั้นส่วนอีก10กิกให้เก็บเอาไว้ไม่ต้องมายุ่งกับมันอ่าก็คือสมมุติว่าผมมีความรู้ด้านเนี้ยผมก็ใช้โปรแกรมเขียน Data ไปวางในส่วน10กิกที่ถูกเมินนะครับซ่อนเอาไว้แล้วให้ฮาร์ดดิสต์อ่านแค่490นะครับถ้าไม่ใช่เครื่องมือฟอรนซิสนะครับจะไม่รู้ว่ามีเปิดโหมด HPA ไว้หรือ Host Protected Area ไว้ ก็จะเห็น Data แค่ส่วนที่เขาจะให้เห็นนะครับแต่เครื่องมือฟ o r เรนซิจะเห็นว่ามีการเปิด Hot p r o s e n t Area ไว้ A ide, ก็จะสั่งปิดทันทีและพื้นที่ที่โดนเมินก็จะถูกรวมเข้ามานะครับอันนี้คือหนึ่งในฟังก์ชันในเครื่องมือฟ o r เรนซิเขาจะมีนะครับก็คือเช็ค HPA ว่ามีการเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าแล้วจะปิดเลยได้ไหมปิดเลยไหมอะไรแบบนี้นะครับส่วน ATA ห้า มีการพัฒนาขึ้นมาก็คือ CF adapter อ่า CF adapter หมายถึงอะไรนะครับก็คือผมจะพูดถึงเจ้าตัว CF c a r d นั่นเองนะครับ CF c a r d ไม่แน่ใจท่านผมเองก็ไม่เคยใช้เคยแต่ได้ยินนะแล้วก็ดูจากในเน็ตนะครับ CF c a r d พวก guard เอ่อเ,เรียกอะไรอ่ะ g a r d ที่เป็น สกูลการ์ดทั้งหลายแหละเราจะคิดว่ามันเป็นแฟตเนาะเป็นแฟตเป็นโปรโตคอลแฟตอ่าเป็นแฟตการ์ดอะไรพวกเนี้ยจะไม่ได้ใช้เป็น ATA ไม่ไม่ได้ใช้เป็น s a t a อะไรพวกเนี้ยน,นะครับแต่ถ้าเป็นแฟตการ์ดไอตัวตัว CF การ์ดนะครับจะใช้เป็นโปรโตคอลนี้จะใช้เป็นอ่า SATA นะครับอ่าเดี๋ยวผมเซิร์จรูปให้ดู นี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ CF Card ดีวผมก็ไปหาข้อมูลนะแต่ยังไม่เคยสั่งมาจริงๆนะครับเพราะว่าสั่งมาก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไรนะอ่ะเห็นไหมฮะเนี่ย CF Card เห็นไหมครับ Compact f l a s อันนี้คือใช้โปรโตคอลเป็น ATA นะครับโอ้แพงซะด้วยสามพันสองกิกพันสองก็เลยไม่ซื้ออะไรครับเพราะว่ามันแพงโอเค หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในหมวดของ ATA v e r s i o น5นะครับมีฟ a งการ r d แล้วก็อัปเกรดตัว DMA เป็น 3, sub 4อะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นนะครับ DMA มาเป็น v e r s i o น6จะกลายเป็น u l t r และ u l t r า DMA เป็น100นะครับก็อันเนี้ยเขาไปเพิ่มเจ้าตัว Device c o n f i g Overlay นะครับ หรือ DCO นะครับจริงๆก็คือเขาเอาเจ้าตัว DCO เนี่ยมาดึงรวมพวกฟังก์ชันต่างๆมาเป็นตัวมารวมเป็นตัวอยู่ในอยู่ในตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวตั้งค่านะครับก็คือเอาพวก HPA ามาใส่ไว้ใน DCO นะครับใช้ DCO เป็น controlling อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงเขาเพิ่มขนาดของ logical block ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก28 bit บิตกลายเป็น48 bit บแิตแทนนะครับอ่าแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่ามีความจุการเก็บข้อมูลได้มากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือคีย์ละก็คือจาก IDE นะครับพัฒนาสู่พอร์ต SATA นะครับก็มาเริ่มเป็น ATA version 7อ่าอันเนี้ยนะครับจริงๆถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นที่ผมไปสอนนะครับก็อันนี้จะอยู่ในข้อสอบด้วยว่า ATA version อะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของ พอร์ตเตนะครับก็เป็นเวอร์ชัน7นะครับอ่ะก็อยู่ปัจจุบันละก็คือ SATA ตอนนี้รู้สึกจะเป็นเวอร์ชัน่นะฮะเ a ตาหรือ3นี่แหละน่าจะ4แล้วนะครับก็ความเร็วสูงขึ้นนะครับส่วน ATA 8นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกเพิ่มเข้ามามี h y b r t d r r v v e นะครับ h y b r i d Drive อันนี้หลายๆท่านไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ล้มเหลวนะครับมันเป็นฮาร์ดดิสผสมกับ SSD ครับคือไฮบิดได v ์นะครับก็คือเอเป็นจานหมุนด้วยแล้วก็ผสมผสาน n อ d เข้าไปครับมันเป็นรอยต่อของเทคโนโลยีซึ่งตอนนั้น n อ d เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นแต่ก็ยังยังแพงนะครับเขาก็เลยสร้างตัวขั้นกลางมาคือไฮบิดไ i v e ขึ้นมาเป็น ATA version 8นะครับแล้วก็ล้มเหลวไปเพราะว่ามันเกิดปัญหาเยอะมากการเชื่อมการ,ระะว่างเทคโนโลยีที่เป็นจานหมุนกับเ s d เมื่อนำมา รวมกันอยู่ในลูกเดียวครับมันเกิดปัญหาแล้วทำให้รู้ให้ฮาร์ดดิสทำงานช้ากว่าเดิมอ่าซึ่งมันไม่ใช่ข้อดีนะครับเพราะว่า SSD ตอนนั้นต่อให้เป็น64กิกก็ผู้ใช้อ่ยูเซอร์ยอมรับว่าเร็วมากนะครับนับ1-7ถึง7วินาทีไม่ถึง1ิบวิ Windows สามารถพร้อมใช้งานนะครับอ่าไฮบ d ิดได้ตอนแรกที่ท,ที่ที่สร้างขึ้นมาก็ใช้เวลาได้ประมาณนั้นเลยลอาจจะช้ากว่านิดหน่อยประมาณ20บวิ สามสิบวินะครับแต่ท่านใช้ไปสักพักหนึ่งไฮบริดไดรมันเกิดปัญหาก็คือลันเป็นสิบนาทีวินโดว์ยังไม่พร้อมใช้งานมันเลยมีการส่งเคมในอ่าพวกโน้ตบุกรุ่นรุ่นพวกนั้นเพราะว่ามันฝังมาเลยครับมันฝังมาเป็นชิปอยู่ในบอร์ดนะครับแล้วเคมว่าเป็นไฮบริดไดรนะครับช่วงนั้นจะมีการโลเทชขายแบบซัมเมอร์เซลล์มากๆนะใครถ้าใครซื้อไปก็ไม่รู้ปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาอยู่ไหมฮนะไฮบิดไดรนะครับ ก็เป็นเทคโนโลยีล้มเหลวแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในเวอร์ชั่น ATA ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับอ,อันนี้จะเป็นพวก p i o นะครับผมข้ามละกันอ่าเรามาดูนะครับภาพอที่ผมบอกว่าฮาร์ดดิสต์นะครับมันมัน,ม,นมันก็สามารถที่จะมีการซ้อนกันได้นะครับอ่า เราก็จะพูดว่าเรียกจานจานหมุนว่าพัตเตอร์นะครับเ,เวลาเรานับถ้าสมมติมี3ามจานแบบนี้นะครับเราจะนับจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วหนึ่งจานจะมีสองหน้าล่างสุดจะเป็นศูนย์นะครับพัตเตอร์ที่ศูนย์ถัดขึ้นมาเป็นพัตเตอร์ที่1นึ่พอขึ้นจานที่สองก็จะเป็นพัตเตอร์ที่สองจะอยู่ด้านล่างนะครับจะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ากันอันนี้จะมีทั้งหมดห้านะครับมีห้า นะครับอ่าแ,แล้วแต่ละชื่อเรียกนะครับในฮัดติสนะครับใน1บล็อก1ช่องเนี่ยที่เขาชี้มาคือเขาเรียกว่าเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์อ่าผมจะพูดถึงแค่เซกเตอร์แล้วกันนะครับแล้วก็1วงนะครับในเซกเตอร์นี่ถ้าตีเป็นหนึ่งวงเท่าๆจะเรียกว่าแทร็กนะครับจะเรียกว่าแทร็กนะครับแล้วก็เอ่อพลัลเตอร์เนี่ยถ้าเป็นภาษาในการอ่านข้อมูลเขาจะเรียกเป็นไซเลนเดอร์นะครับเป็นไซเลนเดอร์ดังนั้น ถ้าเราไม่ใช้เมื่อก่อนเราจะใช้ c ซ l ล n d e r C H S นะครับเวลาเวลาอ่านข้อมูลจะเป็น c y l ล n d e r ร์เฮดเซกเตอนะครับ C H S ก็คือ c ซ l ล n d e r ที่เท่าไหร่ h e ดเดอที่เท่าไหร่ Sector รหมายเลขอไรนะครับอ่าเมื่อก่อนจะแทนค่าแบบนั้นซึ่งมันจะมุมมองอันนี้เขาเรียกมุมมองของฟ y s i c a l ของฮาร์ดดิสเวลาเขาอ่านข้อมูลเวลาเขาชี้ไปจุดที่อ่านเขียนข้อมูลก็จะใช้คำว่า C H S C H S เมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ จะแทนค่าด้วยคำว่า LBA หรือ Logical Block Addressing นะครับก็ชี้ไปที่จุดเหมือนกันแต่ว่าแทนค่าไปเลยนะครับตีตีไปเลยเป็นบล็อกบลอ,อกไปนะครับก็ไม่ต้องมาระบุว่าใช้หัวอ่านที่เท่าไหร่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วก็เซกเตอร์หมายเลขอะไรนะครับมันจะช้ากว่านะครับอันนี้ Hard ด i s k d r เราเป็นพูดถึงเรื่องของเซกเตอร์ and Cluster นะครับ